พอดีวันนี้เจอเคสอายุ41ปีนะฮะอายุครรภ์เนี่ย12สัปดาห์ท้องที่2ท้องแรกก็7 8ขวบไปแล้วเขามาตรวจแล้วปรากฏว่าเขาเป็นในตัวของ Brighted Ovum ก็คือไข่ฟอร์ไม่มีตัวเด็กแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่ารอให้มันบีบตัวแล้วก็แท้งออกมาแล้วค่อยมาดีกว่าจริงๆเป็นคำแนะนำที่ถูกต้องบางคนนึกว่าเอ้ยทำไมถึงแนะนำบอกว่าทำไมไม่ขูดให้จริงๆถ้าอายุครรภ์น้อยๆแล้วปากมดลูกแข็งปากมดลูกจะฉีกแต่ที่อาจารย์เขาคงเจอมาสักพักหนึ่งแล้วประมาณสัก 2-3 อาทิตย์เขาก็นัดให้คนไข้เนี่ยเปิดตัวทีละ2อาทิตย์นะดูว่าปากมดลูกแข็งไหมวันที่แท้งเนี่ยส่วนใหญ่แท้งไม่ครบอ่ะนะคนนี้ก็เหมือนกันปวดท้องมากเลยยังไม่มีชิ้นเนื้ออะไรหลุดออกมาแต่เลือดมาเป็นกองแล้วสเปกุลัมหรือว่าถังดูปากมดลูกก็จะมีคอนเซ็ปต์ติโอดักก็มีชิ้นเนื้อเนี่ยบรรจุอยู่ที่ตรงปากลูกเลือดก็เยอะพอสมควรก็เลยเซตผ่าตัดเซตขูดมดลูกแต่การขูดมดลูกที่ดีและถูกต้องนะต้องขูดมดลูกภายใต้อุลตราซาวด์ปากมดลูกเปิดแล้วนี่นะเราก็ใช้ตัวคีบโอวัมฟอร์เซปเข้าไปคีบมันก็ไอตัวชิ้นเนื้อที่เป็นคอนเซ็ปต์ติโอดักหรือว่าชิ้นเนื้อของการตั้งครรภ์ตัวเด็กเนี่ยที่มันเป็นครรภ์ไข่ฟอก็หลุดออกมาเกือบหมดละเหลือเล็กๆน้อยๆเราก็ใช้ตัวของคิวเลตหรือที่เป็นปลายเป็นห่วงนะเป็นแกนปลายห่วงก็ค่อยๆเกาเสร็จเราก็ดูท่าสาวอีกทีว่าหมดไหมเพราะฉะนั้นคนที่แท้งออกมาบางส่วนในเวลาเราขูดลูกภายใต้อุลตราซาวด์ก็จะหมดเกลี้ยงในระยะเวลาที่รวดเร็วนะแต่ถ้าเกิดเราไปเจอพวกที่เรียนหนังสือจบมาใหม่ๆก็จะขูดจนถึงยูทรินคลายมดลูกรองอันนี้จะค่อนข้างจะอันตราย